สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราข้าสู่ข,ข่าวเช้านะคะวันนี้วันอังคารที่11มีนาคม2557ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณนิสาการกีตะเมคินและดิชันปวินาฟักทองค่ะค่ะในเช้าวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของสถานก,การณ์นะคะการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะซึ่งล่าสุดเองนะคะก็ทางมาเลเซียเองนะคะก็มีการออกมาถแถลงด้วยโดยอธิบดีกรมการ กรมการบินพลเรือมาเลเซียนะคะได้พูดถึงคราบน้ํามันที่ได้พบก่อนหน้านี้นะคะว่าพบในส่วนของบนทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศนะคะว่าเป็นคราบน้ํามันเก่าไม่ใช่คราบน้ํามันของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยนะคะส่วนใน2คนนะคะผู้ต้องสงสัย2คนที่ได้นําพาสปอร์ตปลอมนะคะขึ้นไปบนเครื่องบินก็ยืนยันแล้วนะคะว่าไม่ใช่ชาวเอเชียอย่างแน่นอนในเช้าว,วันนี้ประมาณ10บนาฬิกานะคะทางการมาเลเซียจะมีการแถลงถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะค่ะซึ่ง ทางการมาเลเซียเองก็ย้ําชัดนะคะว่าภารกิจที่สําคัญตอนนี้คือการค้นหาเครื่องบินเมื่อมีการค้นหาเครื่องบินได้แล้วก็จะสามารถรู้สาเหตุที่เครื่องบินหายไปในขณะนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะทางการมาเลเซียมีการปฏิเสธนะคะเรื่องของชิ้นส่วนที่พบบริเวณเวียดนามเนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบเครื่องบินที่มีการสูญหายซึ่งการค้นหาวันนี้จะต้องมีการเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการขยายรัศมีการค้นหาออกไปเพิ่มจากเดิมอีก50ไมล์ทะเลด้วยกันค่ะโดย นายอัชฮารุด,ดินอับดุลลามานอธิบดีกรมการบินพลเรือนของมาเลเซียออกมายืนยันนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบชิ้นส่วนเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานข่าวว่าหน่วยปฏิบัติการค้นหาของเวียดนามพบชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นของเครื่องบินลอยอยู่ในทะเลห่างจาก เกาะโทจาวหรือว่าเกาะปันจังในอ่าวไทยไปทางตะวันตกเชียงใต้ราว50ไมล์ซึ่งในหน้าน้ําของเวียดนามนะคะโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่พบคลาบน้ํามันเกาะหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าการค้นหาเครื่องบินพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อชูชีพรอยอยู่กลางทะเลนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเรือออกไปยังจุดที่พบวัตถุเพื่อเป็นการยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนปฏิบัติการค้นหาที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติสมาชิกอาเซียนจีและสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังเดินหน้าอย่างต่อนเนื่องทั้งทาง,ทางน้ำและทางอากาศโดยมีการขยายพื้นที่ค้นหาจากรัศมีเดิมนะคะอยู่ที่20ไมล์ทะเลเป็น50ไมล์ทะเลล่าสุดคะ่ะสารฐส่งเจ้าหน้าที่ FBI มายังกรุงโกลาลัมเปอร์ช่วยกันสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ขณะเดียวกันนะคะสื่อมาเลเซียมีการรายงานค่ะว่าผลการตรวจสอบคราบน้ํามันที่พบบริเวณนอกชายฝั่งรัฐกลันตันของมาเลเซียนั้นไม่ใช่น้ํามันจากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เช่นเดียวกับสํานักข่าวซินหัวค่ะที่ระบุว่าผู้อํานวยการภูมิภาคตะวันออกของสํานักงานเดินเรือมาเลเซียเปิดเผยผลการทดสอบแล้วนะคะว่าตัวอย่างน้ํามันที่เก็บมาตรวจสอบเนี่ยเป็นน้ํามันจากเรือลํหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่จากเครื่องบินแต่อย่างใดค่ะ ทางด้านของคาริสอบูบากาผู้บังคับบัญชาตำรวจของมาเลเซียเองเปิดเผยว่าชายผู้ที่ถือพาส,สปอร์ตปลอมก็ไม่ใช่ชาวมาเลเซียด้วยหลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็กำลังสืบสวนต่อไปว่าผู้ต้องสงสัยที่ใช้หนังสือเดินทางที่ขโมยมาเข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายหรือว่ามาอยู่อย่างผิดกฎหมาย ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะมีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสหรัฐนะคะที่อ้างถึงหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ให้เห็นว่าเครื่องบินเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของมาเลเซียที่สันนิษฐานว่าเครื่องบินน่าจะได้รับความเสียหายจนชิ้นส่วนกระจัดกระจายขณะที่บินอยู่กลางอากาศ